เราก็คาดหวังนะในพื้นฐานก่อนนะครับผมคิดว่าในเรื่องของการหาผลประโยชน์หรือเรียกรับผลประโยชน์หรือการใช้พฤติกรรมในการกลั่นแกล้งรังควานรังแกสร้างความเดือดร้อนรำคาญเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เนี่ยจากผู้ประกอบการเนี่ยที่สุจริตเนี่ยก็จะต้องทุเลาเบาบางหรือหมดไปนะครับประเด็นที่สองที่เราคงได้หารือกันครับก็คือเรื่องของการค้าสำนวนก็ต้องยอมรับว่าบางครั้งน้ำหนักบรรทุกที่เกินเนี่ยนะครับน้ำหนักพิกัดเนี่ยจำกัดอยู่ที่ 50.5 ตันแต่บางครั้งพอการเข้าด่านช่างเกินมา100กิโล200กิโลคือโดยรูปการหรือโดยพฤติการเนี่ยผมว่าวินยูชนทั่วไปรับรู้กันดีว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะบรรทุกน้ำหนักเกินหรอกครับใครจะบรรทุกเกินแค่100โล200โลใช่ไหมครับแต่ด้วยตัวบทกฎหมายเนี่ยที่มีโทษเนี่ยถึงริบรถก็เลยทำให้พนักงานสอบสวนบางคนเนี่ยเอาความผิดที่เจตนาก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ได้มีเจตนาใช่ไหมครับก็ใส่ไว้ในสำนวนด้วยแล้วก็มีการเรียกรับผลประโยชน์ว่าถ้าจะไม่ใส่ข้อความนี้ลงในบันทึกการสอบสวนเนี่ยก็ต้องเรียกก็ต้องจ่ายผลประโยชน์มาพอจ่ายผลประโยชน์เสร็จก็จะมีการสร้างสัญญาเช่ารถเท็จขึ้นมาคือเปลี่ยนจากพนักงานที่เป็นผู้ขับรถเนี่ยกลายเป็นคนเช่ารถแล้วมาขับเองคราวนี้รถก็จะได้ไม่ต้องถูกริบถูกไหมฮะแล้วก็ต้องยอมรับครับว่าก็ข้อมูลก็บอกว่าก็มีการพัวพันอีกฮะจากพนักงานสอบสวนก็มีส่วนพัวพันไปถึงอัยการบางท่านอีกด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปรากฏว่าศาลชั้นต้นส่วนใหญ่ท่านก็จะพิจารณาจะตามความเป็นธรรมเพราะปรับ 3,000 บ้าง 5,000 บ้างถ้าอัยการบางท่านก็อุทธรณ์ต่ออีกรถคันนั้นก็ถูกอายัดต่ออีกแล้วรถคันนึง3ล้าน5 4ล้านนะครับแล้วบางครั้งต้องผ่อนถูกไหมครับถ้าปรากฏว่าต้องมานั่งถูกยึดถูกริบอย่างเงี้ยมันก็เป็นโทษที่อาจจะไม่ได้สัดส่วน